ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมหยิบช่องอเล็กซ์นำอยู่ในเกม Infestation C หรือ War C ของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้นี่เลยสกินเล็กเก้ต่อยาวๆครับท่านผู้ชมก็เป็นล่าบอสด้วยปืน MP7 สกินเล็กเก้นะก็เป็นคลิปแรกของสกิน MP7 ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสกินแรกเลยที่เข้ามาของ MP7 นะก็เรามาดูความสวยงามของ MP7 นะครับผมแล้วก็มาดู MP7 ล่าบอสกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ของอะไรมาบ้างจากบอสนะซึ่งผมเตรียมแม็ก PKM ไปยิงบอสเสริมด้วยเพราะว่าแม็ก MP7 เนี่ยมีน้อยมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นเมืองแอร์พอร์ตนะท่านผู้ชมไม่พูดมากทำเพลงลุยกันเลยแล้วกันโอเคมาทุกคนตัวแรกโอ้โหเข้าไปเซิร์ฟที่3ถึงจะเจอบอสนะคนดูฟาร์มไปก่อนมาเอ้ยมันเห็นแค่นี้วะไม่เห็นปลายปืนอ่ะไม่เห็นหางปืนอ่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะเกือบ7แม็กท่านผู้ชมโคตรเปลืองกระสุนได้1,400โอ้ผมเตรียมมา20แม็กผมว่าน่าจะได้ประมาณ 3-4 ตัวนะแต่ดูทรงแล้วน่าจะได้แค่2ตัวเจอบอสเซิร์ฟแรกก็เจอรถด้วยเลยเป็นไงโอ้มึงหน้ามาแบบตอนยิงตัวสุดท้ายน่าจะดีกว่าจะได้ขี่ขับกลับเซฟเลยดูลายก่อนไปดูตัวที่2นะสวยไหมท่านผู้ชมแต่ผมไม่ชอบทรงปืนมันวะส่งปืนมันดูยังไงไม่รู้นะไปเดี๋ยวเข้าไปยิงตัวที่2ต่อครับโอเคมาตัวข้างในต่อครับท่านผู้ชมโอ้20แม็กที่เตรียมมาก็จะยิงได้แค่2ตัวแล้วปืนพังไวมากท่านผู้ชมได้อะไรเอ่ยหล่นลงไปข้างล่างอีกปะเนี่ยอ๋อได้สกาโอเคทุกคนสำหรับ MP7 ก็เดี๋ยวไปลุยต่อนะครับผมเดี๋ยวไปล่าบอสต่อเดี๋ยวยอมแม็ก PKM แล้วก็ MP7 อีกกระบอกมายิงเพราะกระบอกนี้จะพังแล้วเดี๋ยวดูการยิงบอสไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนจนกว่ากระสุนที่เตรียมมาจะหมดเหมือนเดิมเลยผมจะไม่ได้พูดกับคนดูแล้วนะครับผู้คนเดียวแหละนะครับเดี๋ยวไปชมการล่าบอสต่อมาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรคุ้มๆมาอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไปครับลุยI
โอเคครับผมทุกคนก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยิงไปทั้งหมดประมาณ17-18ตัวนะสำหรับ MP7 ก็ยิงได้ประมาณ4ตัวนะครับนอกนั้นก็เป็น PKM ทั้งหมดเลยมาสรุปกันได้ปืนมาทั้งหมด10กระบอกพอดีเป๊ะๆ เลยนะครับท่านผู้ชมก็แบ่งเป็นทำนิดหนึ่งสกาไนท์หนึ่งโอ้ถือว่ามาของดีอยู่นะคลิปนี้นะวันนี้นะเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็ RA มาแค่อันเดียวครับคือดีใจมากแต่ถ้าแบบมาปืนทั้งหมดเลยดอนไม่ได้นี่อันนี้จะดีมากดอนได้ทีละ1,100-1,500นะครับเอ้ยเยอะสุด1,600วันเนี้ยยิงมาทำไมเพื่อนฮัลโหลอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะผมทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับล่าบอสด้วยปืน MP7 สกินเลเก้สกาเลเก้นี่ไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปหน้าจะเป็นสกินปืนอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปละ